ใครใช้ไมค์ซาลาโมนิก B-Link 500อยู่แล้วอยู่ชาร์จแบตไม่เข้าบ้างครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆนะครับที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าใครใช้ไมค์ซาลาโมนิกแบบนี้อยู่นะ B-Link 500นะรุ่นฮิตมากๆนะครับผมเองก็ซื้อมาใช้เหมือนกันนะตอนนี้ใช้งานมาประมาณปีกว่าๆนะครับซึ่งมันหมดประกันไปเรียบร้อยแล้วครับและปัญหาของผมครับคือชาร์จแบตและชาร์จไม่เข้าครับวันนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของไมค์ซาลาโมนิก B-Link 500ครับไม่ต้องซื้อใหม่ครับใช้งบประมาณแค่ไม่ถึง100บาทครับปกติไมค์ซาลาโมนิก B-Link 500เนี่ยมันก็จะมี2ตัวนะครับคือตัวรับกับตัวส่งใช่ไหมอันนี้ก็คือตัวรับสัญญาณนะครับที่เราจะต้องติดอยู่กับตัวกล้องเรานะปัญหาคือตัวเนี้ยนะครับยังใช้ได้งานปกติเลยนะครับตัวส่งใช้งานปกตินะแต่ปัญหาคือตอนนี้ตัวรับครับมันชาร์จแบตไม่เข้าครับปกติเวลาที่เราชาร์จนะครับมันจะมีไฟเขียวๆแบบนี้ขึ้นใช่ป่ะอันเนี้ยชาร์จทั้งวันทั้งคืนนะครับไฟสีเขียวตัวเนี้ยมันก็ไม่ดับครับปกติไมค์ซาลาโมนิกครับเวลาเปิดใช้งานนะมันก็จะมีไฟน้ำเงินกระพริบเชื่อมต่อก็จะเป็นสีน้ำเงินค้างใช่ป่ะเพื่อนๆดูนะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึง3นาทีนะมันกระพริบเตือนไฟแดงแบบนี้นะครับแปลว่าแบตมันหมดครับแล้วหลังจากนั้นครับอีกแป๊บเดียวนะครับมันก็จะกระพริบรัวๆแบบนี้ครับเสร็จแล้วมันก็จะดับไปเลยครับเพื่อนๆครับซึ่งทำให้การถ่ายวิดีโอของผมตอนนี้มีปัญหามากๆนะอยู่ถ่ายไปเนี่ยเสียงหายไปเลยครับคือเวลาไมค์กระพริบแดงๆแบบนี้นะแปลว่าเขาเตือนนะครับว่าแบตมันกำลังจะหมดนะครับแล้วขณะที่เราใช้งานเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะแบบนี้มันก็ทำให้เนี่ยครับดับไปแล้วเรียบร้อยครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าไหนๆเสียแล้วนะครับอาจจะไปซื้อ B-Link 500ตัวใหม่มาใช้เลยนะเพราะว่าไมค์ตัวนี้จริงๆมันใช้ดีมากๆนะแต่เสียดายมันไม่น่าแบตหมดเร็วขนาดนี้เลยก็เลยคิดได้ครับว่าเพื่อนๆที่ซื้อนะครับรุ่นใกล้ๆเดียวรุ่นเดียวกันนะเมื่อแบบประมาณปีกว่า2ปีที่แล้วช่วงที่ฮิตเนี่ยน่าจะเริ่มมีปัญหาแบตใกล้หมดแล้ววันนี้เราก็เลยจะลองมาเปลี่ยนแบตดูนะครับว่าเปลี่ยนแล้วมันจะสามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอะอย่างแรกนะครับผมก็จะทำการแกะนะครับตัวฝาครอบมันออกมาก่อนนะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดของใครยังอยู่ในประกันนะครับผมก็แนะนำว่าให้เอาเข้าไปเคลมกับทางบริษัทนะคือของผมมันหมดประกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะลองเปลี่ยนแบตเองดูแกะออกมานะครับข้างในก็จะหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆเห็นตัวนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่ของเขาครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเขาก็จะติดเทป2หน้าไว้กับแผงวงจรครับทีนี้เวลาเราแกะแบตเตอรี่นะครับที่มันติดกาวแบบนี้นะเพื่อป้องกันการเสียหายนะคือถ้าเราไปดึงอย่างเงี้ยบางทีเดี๋ยวแผ่นปิ้นมันหักนะครับหรือว่าเกิดแบบสายไฟที่เขาเชื่อมไว้มันเสียหายนะมันก็จะทำให้เสียไปเลยนะผมก็จะใช้เอ็นนะครับแบบนี้นะเป็นเอ็นหรือว่าเป็นด้ายก็ได้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆสไลด์ครับนี่ครับสไลด์แบบนี้นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เขาก็จะหลุดออกมานะฮะแค่นี้เองครับพอแกะแบตออกมานะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าแบตที่เขาอยู่ข้างในเนี่ยมันบวมแล้วครับแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบตเขาก็หมดอายุแล้วนะแบตตัวนี้นะครับจะเป็นรหัส602030นะครับขนาด 3.7 โวลต์นะครับเราก็หาซื้อได้ครับเราก็ไปซื้อแบตแบบนี้นะจะใช้กับพวกแบบรถบังคับโดรนนะครับหรือว่าพวกแบบนาฬิกาสมาร์ทแบนด์อะไรอย่างเงี้ยลองไปหาดูนะครับเซิร์ชในเน็ตก็เจอนะเดี๋ยวถ้าใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ที่ผมซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับซึ่งสั่งมานะครับเราก็เช็คดูนะครับว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับเราก็ดูรหัสก่อนนะเห็นไหมรหัสตรงกันทุกอย่างตรงกันหน้าตาเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับแบบนี้ราคาก้อนนึงไม่ถึง100นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเปลี่ยนดูครับคุ้มค่านะดีกว่าโยนทิ้งแล้วไปซื้อใหม่ฮะทีนี้สายไฟเดิมนะครับเราก็ตัดทิ้งไปเลยครับนี่ครับตัดทิ้งไปเลยแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ตัดขั้วสายไฟใหม่นะคือตัวนี้ครับมันเป็นเหมือนแบบแบตโดนแบตรถบังคับอะไรสักอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เขามีตัวแจ็คของเขามาให้นะเราก็ตัดสายไฟเขาทิ้งก่อนจากนั้นนะครับเราก็ทำการปอกสายไฟทั้งสองข้างแบบนี้นะแล้ววันนี้ผมต่อนะผมจะไม่ได้ใช้วิธีบัดกรีวงจรนะผมจะใช้วิธีง่ายๆเลยนะครับก็คือใช้พวกนี่ครับตัวท่อเขาเรียกว่าท่อย่นนะครับสำหรับต่อสายไฟนะแบบนี้ก็คือแบบซื้อมาเส้นหนึ่งยาวๆประมาณแบบ20บาทนะครับแล้วก็มาไว้ใช้ต่อสายไฟครับซึ่งเราก็จะไม่ต้องบัดกรีนะกรณีที่เรายังเหลือปลายสายไฟอยู่แบบนี้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากบัดกรีลงไปบนวงจรนะถ้าเราบัดกรีแบบไม่ชำนาญนะครับเดี๋ยวมันทำให้แผงวงจรไหม้แล้วมีปัญหาได้ครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ตัวท่อย่นนะครับลงไปในสายไฟครับเอาตัวสายไฟนะครับมาเชื่อมเข้าหากันครับ
ขนาดเราเชื่อมสายไฟนะครับเราวางสายไฟแบตเตอรี่ด้วยนะครับอย่าให้ไปโดนตัวแผงวงจรหรืออยากให้เขี่ยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดไฟลัดวงจรขึ้นมานะครับแต่ถ้าใครมีสกิลบัดกรีอะไรอย่างนี้นะการบัดกรีก็จะดีกว่านะครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อสายไฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะวางไว้ตำแหน่งเดิมนะฮะเป็นแบตก้อนใหม่และสายไฟที่เกินมานะครับเราก็วางไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับน่าจะปิดหมดนะทีนี้ใส่น็อตกลับเข้าที่ให้เรียบร้อยครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมก็ลองชาร์จดูนะว่าเดี๋ยวชาร์จแล้วเนี่ยมันจะตัดการทำงานนะครับแล้วก็แบตเต็มเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เห็นไหมเปิดแล้วตัวไฟก็ไม่กระพริบแล้วนะครับสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับซ่อมเองง่ายๆนะไม่ต้องซื้อใหม่ครับใช้งบประมาณแค่ไม่ถึง100บาทครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับมีไมค์ซาลามอนิกแบบนี้นะครับแล้วบังเอิญนะครับถ่านหมดอายุหรือถ่านหมดนะไม่ว่าจะเป็นตัวรับหรือตัวส่งนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ตัวไมค์เสียนะครับก็ต้องแกะออกมาดูนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาใช้แบตรุ่นไหนเบอร์ไหนนะครับสำคัญคือต้องซื้อแบตให้ตรงเบอร์เดิมนะครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับและอย่าลืมติดตามใน LINE Official นะครับรวมถึงใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายพวกเราเองประหยัดเงินไปได้เยอะเลยและอย่าลืมกดไลค์